ถูกไหมเจ็ดสามใช่หรือเปล่าฮะไม่บอกเลยไม่เศร้าไม่เศร้าเอาไปเนี่ยครับยินจ๋าครับมีข่าวก่อนหน้านี้เลยเนาะโดนโยงว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันก่อนรับวาเลนไทน์เลยครับผมก็ไม่สนใจอะไรอีกเลยตอนนี้อะไรนะฮะสนใจไหมคะข่าวโดนอ๋อไม่ฮะไม่ได้แอบครับว่าส่งปกติยังไงบ้างครับได้เจอกันไหมคะวาเลนไทน์ไม่ได้เจอครับช่วงนี้อะครับช่วงนี้ก็ทำงานทุกวันนะครับก็โอเคครับดีกว่าไม่มีงานทำอาจจะได้เจอน้อยลงไหมครับพี่ช่วงนี้เมื่อว่าจากคนต่างก็ครับครับแต่ว่าก็คุยกันตลอดอะไรเงี้ยฮะผ่านทางอื่นใช่ครับผ่านโซเชียลอย่างที่โพสคิดถึงนี่หมายถึงน้องด้วยไหมคะก็คิดถึงทุกคนเนี่ยช่วงนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับมาอยู่ในช่วงที่ทำอะไรก็ลำบากอะไรเงี้ยฮะใช่พี่เดินยกข่าวเลิกแฟนคุณหลังเลิกเงียบพี่เพลงซีเรียสไหมคะไม่เลยครับผมอยู่มานานแล้วเนาะก็เป็นปกติของข่าวครับแต่ว่าความหวานก็ไม่ลดลงเลยใช่ไหมคะก็ไม่เคยลดลงอยู่แล้วครับไม่รู้ดิอะไรมันคือมากน้อยคืออะไรจริงๆพี่เอก็พยายามบาลานซ์ให้มันโอเคใช่ครับพยายามก็ทำปกติครับไม่ได้พยายามที่จะทำหรือว่าก็อะไรที่เรารู้สึกอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ละคนก็มีการแสดงออกไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยของเราก็จะพยายามทำให้แบบดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับแผนที่วางว่าจะไปท่องไปเที่ยวอะไรตอนทุ่มไปปีอะไรก็ล้มเลิกหมดเลยเสียทีจริงๆเราไม่ได้วางแผนมาสักพักหนึ่งเพราะว่าเราคิดว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงที่ไม่รู้ว่าแบบจะได้ไปจริงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอกหักจากครั้งแรกที่เราจะไปเที่ยวกันใช่ไหมฮะแล้วก็เลยก็รอดูสถานการณ์ก่อนว่าแบบมันจะกลับมาอีกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนนี้ก็คือเร่งทำงานก่อนเพราะว่างานถูกอย่างวันนี้ก็ถูกเลื่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าทุกอย่างมันโดนเลื่อนมาอะไรเงี้ยทำให้ทุกอย่างก็แบบมาอัดแน่นช่วงนี้ช่วงปลายปีช่วงต้นปีก็จะแบบงานเยอะนิดนึงครับแอบตอนน้องน้องหมาไปฝากโซล่าเรียนนะคะงานแน่นอันนั้นนะครับไม่ครับอันนั้นก็คือตอนแรกก็แบบเหมือนซื้อมาแล้วก็ฝากอะไรเงี้ยฮะฝากให้พี่สาวน้องอะไรเงี้ยเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปมาเขาชอบครับพี่สาวน้องเขาแบบขอเลี้ยงแบบก่อนในช่วงเด็กๆอะไรเงี้ยเด็กๆมันเดี๋ยวโตเดี๋ยวผมก็แบบต้องทำอะไรอันนี้คือเป็นน้องของน้องเวย์ถูกต้องไหมใช่เมื่อมันมีภาพหนึ่งที่เขียนเป็นภาษาอีสานครับแล้วแบบเขียนเป็นยาวโคตรเลยอันไหนฮะช่วงหนึ่งที่เขียนเป็นหน้าว่าไอ้เบียดตลอดเลยครับผมแบบแกวเยอะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับใช่ตอนนั้นวางตอนเขียนยังไงอยากจะเขียนภาษาอีสานใช่ครับผมก็อยากทำอะไรก็เขียนอะไรไปเรื่อยฮะใช่ก็คิดถึงบ้านด้วยมั้งอะไรครับตอนนี้ไปเที่ยวไม่ได้ก็เลยต้องเปิดโฟโต้บุ๊กดูไปก่อนต้องไหมครับเพราะจริงๆเราทำโฟโต้บุ๊กของเราใช่จริงๆช่วงนี้ไม่ได้เปิดนะครับช่วงนี้แพ็คส่งครับมีออเดอร์มาแล้วมีบ้างครับมีมาเรื่อยๆครับกับโปรเจกต์นี้ที่ทำร่วมกันเพื่อโควิดด้วยค่ะจริงมันก็โดนเลื่อนมาอีกแล้วครับจริงๆมันต้องเป็นเมษาปีที่แล้วที่กะว่าจะทำอะไรเงี้ยครับก็เก็บมาเรื่อยๆครับต้องไปปัดฝุ่นใหม่หมดเลยแล้วก็แพ็คใหม่ให้ทุกคนที่แบบสั่งเข้ามารายได้อะไรต่างๆเป็นไงครับเรื่องจริงก็ให้หมดนะครับให้กับทางที่เขาวิจัยเรื่องโควิด -19 ครับอันนี้คัดลูกเองเลยป่ะครับพี่เบียร์ใช่ครับใช่ครับผมต้องเพื่อให้น้องดูก่อนเนี่ยไม่ครับพอดีผมมีเพื่อนที่เขาเป็นคนวางรูปแบบที่ทำเกี่ยวกับกราฟิกเกี่ยวกับพวกโฟโต้บุ๊กอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะคุยกันกับเพื่อนแล้วก็ให้น้องแอปพรูฟอีกทีก็ตัดเรื่องแบบว่ามีปัญหาเรื่องการคัดรูปว่ารูปOh.
แน่นอนทุกไอทีผู้จัดการอ๋อฮะทำไมฮะเป็นน้องพลอยทีมเดียวกับเมลล่าป่ะคะแล้วเป็นผู้จัดการเดียวกันหรือเปล่าก็จริงๆตอนนี้ก็มีคนดูแลครับมีชื่อน้องวีนัสมาคอยดูคิวดูอะไรให้ครับจริงๆถ้าอยากจะแบบติดต่องานก็ดูผ่านทาง IG ได้เลยครับก็ตามนั้นที่เบอร์ที่ลงเอาไว้อะไรเงี้ยหรือว่าพี่ไปที่ทุกวันมาช่วยในส่วนไหนเนี่ยถ้าเกิดก็ได้หมดครับก็คอยมาเป็นแอสซิสแตนต์ผมไม่ไหวแล้วอ่ะช่วงนี้คือแบบทำงานหนักมากครับก็สามารถติดต่อกับคอยได้เหมือนกันสำหรับงานได้ครับได้ติดต่อมาทางผมก็ได้ครับเต็มที่คนเดียวกันเราพูดแต่เยอะกว่าเดิมมั้ยคะอ๋อไม่หรอกครับจริงๆเราไม่ได้คือเราไม่ได้ทำอะไรเพื่ออยากได้งานเยอะครับเราอยากให้เขาเลือกเราทำงานเพราะว่าเขาอยากได้เราจริงๆอันนี้เป็นน้องเมลล่าชวนไหมคะหรือว่าเห็นว่าแบบสนิทกันมาก่อนใช่ครับปีนี้จะมีหนังไหมคะปีนี้มีละครมีหนังครับก็มีโปรเจกต์เยอะเหมือนเดิมก็ทำเท่าที่ทำไหวครับช่วงนี้ใช่เปลี่ยนลุคบ้างไหมครับสั้นลงก็อาจจะมีครับอาจจะมีหนังมีหลายแนวมากเลยครับที่ติดต่อแล้วก็มีกรงน้ำผึ้งละครที่เดี๋ยวต้องถ่ายเพื่อจะได้ชมแน่ๆสายวายสายวายปีนี้ให้เด็กๆแล้วกันครับไม่รับแล้วใช่ไหมพี่เด็กก็ไม่เชิงครับคือถ้ามีน่าสนใจก็เล่นได้อยู่แล้วครับอันนี้ก็ให้น้องๆเห็นว่าปีนี้เปิดเยอะมากครับโอเคครับขอบคุณครับ